ชวนอาจารย์คุยครับเข้าใจว่าไปเห็นหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์แล้วก็ไปฟังตามงานเวทีานะสาธาระเวทีเสวนาอาจารย์พยายามจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้อาจารย์บอกว่าใช้เวลาทํานานแล้วก็การทำเนี่ยเป็นประเด็นที่รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยอาจจะมองมองว่าง่ายๆแต่ว่าก็ทําคนข้างยากหนังสือเล่มน,นี้เกี่ยวกับอะไรฮะอาจารย์ฮนะครับก็เกี่ยวกับการเมืองไทยสมัยใหม่ทั้งหมดเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับตีพิมพ์กับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นะครับ d g m b r i d g e university press นะครับก็ใช้เวลาทำนานมากเพราะว่า,าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Cambridge เนี่ยถ้าในทางวิชาการโดยเฉพาะสายลาัทธศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในวงการฉะนั้นเขาค,ค่อนข้างเคี่ยวุคือกว่าจะทำสำเร็จออกมาได้ นะครับก็คือผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายครับก็ถือว่าเฮเลนจะบอกว่าใช้เวลายาวนานด้วยประมาณสัก3ปีได้3ปีตั้งแต่<อ>วันที่ได้รับการติดต่อมาจากทางสำนักพิมพ์นะครับเคมบริดจ์ให้เริ่มเขียนแล้วก็จนวันสุดท้ายอ่ะที่ในสุดสำเร็จเสร็จสิน้นเผยแพร่เป็นฉบับออนไลน์ละตอนนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ ตอนนี้ฉบับ hard copy ก็กําลังจะเผยแพร่เดือนมิถุนาเนี่ยเป็นต้นไปเริ่มวางขายครับเข้า,าใจว่าไปอ่านเนื้อหาในออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยที่ที่มีการเผยแพร่ถ้าคนไทยอ่านดูเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหม,มันอาจจะไม่ได้ยากแต่อาจารย์เคยพูดว่ามันทํายากอยู่เหมือนกันอดีตถึงปัจจุบันฉายภาพการเมืองไทยถูกไหมอาจารย์ใช่มันคือถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมันก็เป็นแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอโจทย์ของเขาเนี่ยทางสำนักพิมพ์เนี่ยคือหนังสือแน่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นคนอ่านเป้าหมายเขาก็คือคนที่อ,อ่านภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าอาจจะสนใจการเมืองไทยนะครับสนใจประเทศไทยนะครับโจทย์ของเขาคือว่าฉะนั้นต้องไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่มีมีแบ็กกราวพื้นความรู้มาก่อนเลยมันต้องสามารถมาอ่านได้เหมือนอเป็นตำราพื้นฐานนะถ้าคนสนใจการเมืองไทยสมัยใหม่หยิบเล่มนี้เล่มเดียว<ม>และแบบจบในเล่มเดียวต้องต้องไม่ยากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าห้ามง่ายเกินไป คือไม่ใช่เขียนให้เด็กอ่านหรือเขียนแบบว่าพูดง่ายสิมพลิฟายจนเหมือนกับว่าอ่านจบแล้วก็ได้ความรู้แบบพื้นพ้น,พนะนะครับเขาก็บอกแค่นั้นก็ไม่เอาอคือมันต้องมีความลึกแล้วเหมือนมันต้องอัปเดตนะครับสถานการณ์จนมาถึงปัจจุบันด้วยแล้วก็ต้องอัปเดตองความรู้ทั้งหมดว่ามันมีการถกเถียงอะไร,รนักวิชาการเราก็เถียงกันมันมีหลายสำนักใช่ไหมเวลาอธิบายการเมืองไทยเวลาเราตามข่าวเราก็เห็นบางทีก็เถียงกันจะอธิบายว่า ตกลงช่วงนี้มันคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหรือยังหรือมันก็คือยังเป็นการสืบทอดระบอบอำนาจนิยมแบบเดิมเขาบอกว่าต้องรว่วไม่เข้าถกเถียงพวกนี้ลงไปด้วยในหนังสือฉะนั้นมันก็เลยคือโจทย์มันเลยยากเราต้องการหลายอย่างมากไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปมาอยู่กลางก็เลยทําให้ยากเหมือนกันใช่อ๋อครับเข้าใจว่าการเมืองไทยสมัยใหม่คํานี้ถูกไหมครอาจารย์ครับในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายทั้งหมด อาจารย์ทำมาสามปีพ้อยสำคัญคืออะไรของเรื่องนี้ของเรื่มเนียคือหนึ่งเราก็เราชี้ให้เห็นว่าถ้าอยากเข้าใจการเมืองไทยเนี่ยต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ครับฉะนั้นเราก็บอกเลยกับทางสอนวพิมพ์ว่าเราจะใช้วิธีการเขียนโดยมันไม่ได้โฟกัสแค่เหตุการณ์ในปัจจุบันนะเพราะเราคิดว่าไม่มีทางที่ผู้อ่านจะเข้าใจได้สมมุติอยู่ดีเรามาเริ่มแบบยุคลำนุนปีสี่0เลย ยุครัฐบาลไทยรักไทยชนะเลือกตั้งหลังโน่นปี40หรือมาเริ่มที่รับประหารปี4957เงี้ยคนอาจจะงงไปหมดมันไม่มีที่มันงงอ่ะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเอ้ยทำไมการเมืองมันขัดแย้งรุนแรงขนาดนี้ประเทศนี้ทำไมมีรับประหารถึงสองครั้งในโลกที่ถ้าสำหรับผู้อ่านทั่วไปอ่ะการรับประหารมันเป็นสิ่งแปลกปลอม บ้านเขาไม่มีประเทศส่วนใหญ่ไม่มียิ่งประเทศที่เจริญแล้วอ่ะเขาจะงงถ้ามาอ่านมาอ่านเขาจะงงเอะประเทศไทยก็ดูสิวิไล์นะเคยมาเที่ยวว่าประเทศนี้มันมีรับผรารทั้งสองครั้งทําไมกองทัพยังแทรกแซงทางการเมืองครับทําไมยังมีคดีความจับเยาวชนไปนะครับติดคุกทําไมมีพักการเมืองหลากหลายพักอะไรเงี้ยที่ที่มันแข่งขันกันและอุดมการ์มันก็โอ้โหดูแตกต่างกันอย่างมากใช่ไหมคือเราก็เลยบอกว่ามันต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ชั้นหนังสือเนี้ยก็คือพยายามชวนให้คนอ่ะสนใจประวัติศาสตร์ครับนะครับอ,อ,อาจารย์ย้อนย้อนไปตั้งแต่ช่วงไหนที่ที่ตีแล้วก็แบ่งเป็นเส้นแบ่งว่านี่คือสมัยใหม่ผมคิดว่าสําหรับผมมยิ่งศึกษาการเมืองไทยมากเท่าไหร่ตอนเนี้ยผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนะของการเมืองไทยค,คือยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อาจารย์เริ่มตั้งแต่จุดนั้นใช่ครับที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยทำรับประหาร ในปี2500พศ2500ยึดอำนาจนะครับโค่นล้มเจ้านายตัวเองคือจอมพลปพิบูลสงครามแล้วก็รวบรวมพวกลูกน้องสมัครพรรคพวกนะเราคงเคยได้ยินจอมพลถนอมกิตติกจรบละภาจารุสเถียนเขาเหล่านี้แล้วก็ปกครองประเทศไทยด้วยระบอบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนครับแล้วก็ริเริ่มมันริเริ่มหลายอย่างยุคนี้มันเปลี่ยนหลายอย่างมากยิ่งมองย้อนกลับไปก็คือว่า ไม่ใช่แค่การเมืองไทยสมัยใหม่นะสังคมไทยสมัยใหม่หรือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่เริ่มต้นที่ยุคสลิดเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรกภายใต้รัฐบาลสลิดแล้วก็การิเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมการขยายนะครับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม่ะจนประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้มีภาคบริการมีการลงทุนจากต่างชาตินะครับ ก็เริ่มขึ้นในยุคสลิดการตัดถนนหนทางทุกอย่างรวมถึงมหาวิทยาลัยอะ่ะมันมาบูมก็คือยุคนั้นแหละกเกิดนักศึกษาเกิดชนชั้นกลางก็ยุคสลิดในแง่เศรษฐกิจสังคมก็เปลี่ยนอย่างมากในขณะเดียวกันในทางการเมืองมอันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับเพราะว่าก,<ค>ก่อนหน้ายุคสลิดนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับมีบทบาทอยู่ภายใต้รัมนูนครับ จากผลจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475นะครับสาบันกษัตริย์ไม่ได้เข้ามาสัมพันธ์กับการเมืองและกิจกรรมสาธารณะรนะครับแต่พอยุคสลิดอะตอนนั้นอะเราต้องเข้าใจด้วยมันเป็นบริบทสงครามเย็นอ๋อครับอาจารย์รุ่นนี้อาจจะไม่ทันเลยถ้ารุ่นอายุมากหน่อยต้องทันนะตอนนั้นสู้กับคอมมิวนิสต์น,น,นะครับ,รบเราอยู่ข้างอเมริกาครับฉะนั้นอเมริกาก็มาตั้งฐานทัพในประเทศไทย มีฐานทัพในไทยตั้ง7-8แห่งนะอู่ตะเภาเนี่ยก็เป็นผลผลิตของสงครามเย็นสงครามเวียดนามในยุคนั้นทีนี้การเข้ามาของสหรัฐรแล้วใช้ไทยเนี่ยเป็นผู้ยง่ายฐานบัญชาการในการสู้คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการเมืองไทยเพราะสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสนับสนุนระบอบสลิดแม้ว่าสลิดจะเป็นเผด็จก,การทหาร,รแต่สหรัฐเขาต้องการ ขาไม่สนนะจะเป็นเผด็จการทหารหรือเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการรัฐบาลที่พูดง่ายร่วมหัวจมท้ายกับเขาในการสู้คอมอมิวนิสต์ทีนี้อีกอันหนึ่งที่สหรัฐเล็งเห็นก็คือว่าในการสู้คอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับกองทัพเนี่ยไม่มีบารมีเพียงพอไม่สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติได้ครับกองทัพต้องสหรัฐก็บอกว่ากองทัพเนี่ยต้องไปสนับสนุนส่งเสริมหรือฟื้นพระราชอำนาจ หรือฟื้นสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาเพื่อให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติครับถ้าอย่างนี้ถึงจะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้อย่างทรงพลังมันก็เลยเกิดยุคสลิดอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นสัมพันธภาพทางอำนาจแบบใหม่ก็คือกองทัพกับสถาบันกษัตริย์สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ความชอบธรรมซึ่งกันและกันในบริบทของการต่อสู้คอมมิวนิสต์ สรุปแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าถ้าย้อนกลับไปยุคก,ก่อนหลังสลิดสถาบันไม่ได้มีอํานาจมากขนาดนั้นได้ถูกไหมอาจารย์ฮะใช่ก็พอยุคสลิดเนี่ยก็ไปไปรื้อฟืน้นแล้วก็ส่งเสริมรให้สถาบันกษัตริย์เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆนะครับทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรมรมรวมถึงในทางการเมืองมาให้ความชอบธรรมกับสถาบันกษัตริย์เพราะมองว่าตอนนั้นเนี่ย ชาติกันอยู่ตกอยู่ภายใต้ใภัยคุกคามสําคัญครับใช่ไหมก็ต้องไปดึงสถาบันประเพณีซึ่งคนไทยยังมีความนิยมศรัทธานะครับเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดก็คือสาบันกษัตริย์มานะครับตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเนี่ยจะเรียกว่า political alliance รหรือพันธมิตรทางอำนาจนะครับหุ้นส่วนทางอำนาจแบบใหม่ขึ้นมาและ ณจุดนั้นแหละนะครับมันก็ก่อเกิดโครงสร้างอํานาจทางการเมืองสมัยใหม่ซึ่งสืบทอดมาอีกหลายทศว<อ>รรษนับว่าอันนั้นคือนับหนึ่งถูกไหมอาจารย์เหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าถึงยุคสลิดแล้วก็โครงสร้างทางอํานาจที่นําสถาบันมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนี่คือนับหนึ่งของการเมืองสมัยใหม่ที่อาจารย์ประจักษ์กำลังพูดถึงเขาทําสําเร็จหรือว่าดําเนินต่อ,อยังไงฮะคือในสื่อเล่มนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่า การเมืองไทยอ่ะมันเป็นการเมืองที่มีเสน่ห์นะมันมันน่าตื่นเต้นอย่างที่ทุกคนคงทราบคือเป็นการเมืองที่ผันผวน,นตลอดค่ะอาจารย์ใช่ไหมแม้ว่าชนชั้นนาพยายามจะควบคุมการเมืองให้อยู่ในทิศทางที่เขาต้องการแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่เคยเป็นไปตามนั้นเลยมันก็เลยมีความผันผวน,น,นตลอดครับคือถ้าชนชั้นนำเขาคุมได้ทุกอย่างใช่ไหมอย่างที่เขาวางแผนไว้ก <lob. S 1> ารเมืองไทยมันก็ต้องนิ่งแบบเกาหลีเหนือนึกออกไหม แบบก็คือเป็นระบอบเดียวนะครับอย่างเกาหลีเหนือก็ตระกูลเดียวปกครองมาสามเจเนอเรชันเรียนเกาหลีเหนือเรียนการเมืองเกาหลีเหนือมันก็ง่ายใช่ไหมก็คือศึกษาตระกูลคิมนี้ครองอํานาจยังไงจนถึงปัจจุบันแค่นั้นเองแต่การเมืองไทยอ่ะมันซับซ้อนเพราะว่าและนี้เป็นธีมสําคัญในหนังสือเล่มนี้ก็คือผมพยายามชี้ให้เห็นเหรียญสองด้านของการเมืองไทย เหรียญสองด้านของการเมืองไทยใช่มันมีสองด้านใช่ไหมสมมติการเมืองไทยเรามองอันเนี้ยอยากจะเข้าใจมันนะครับขึ้นอยู่คุณมองด้านไหนของเหรียญสองด้านของเหรียญเนี้ยด้านหนึ่งคุณจะเห็นว่าการเมืองไทยเต็มไปด้วยการรัฐประหารถูกไหมครับทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานและจนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็ยังต้องมาพูดถึงว่า จะมีโอกาสที่จะเกิดรัฐประหารอีกครั้งหรือไม่อสื่อก็ยังไปถามนะครับสื่อก็ยังต้องไปถามแล้วก็ยังมีคนตอบยังเกิดกระแสอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอาจารย์ใช่หรือถ้าไปถามคนทั่วไปหรือเวลาผมสอนผมถามนักศึกษาว่าคุณคิดว่าการรัฐประหาร2557เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายหรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบว่าไม่ก็คือคนทั่วไปก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสเกิดรัฐประหารอยู่ครับฉะนั้นด้านนี้ของเหรียญมองไปที่ไรก็จะหดหู่นะว่าเรารู้สึกไม่มีความหวังกับการเมือง เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยตลอดนะครับการเมืองไม่ไปไหนคชนชั้นนาคอยเข้ามานะครับบั่นทอนแล้วก็ทําลายประชาธิปไตยด้วยกลไกต่างๆมากมายแต่ถ้าพอพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญมันก็น่าประหลาดการเมืองไทยก็เป็นการเมืองที่ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายครั้งมากในประวัติศาสตร์ ก็จะเป็น2ด้านแบบนี้ตลอดในหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะบอกอ่างนี้ตลอด<ร>ใช่ใชพยายามที่เห็นว่าการเมืองไทยมันไม่เคยหยุดนิ่งนะและถ้าเทียบกับในหลายประเทศในภูมิภาคเราเองหรือภูมิภาคอื่นๆนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งเรามีเหตุการณ์อย่าง14ตุลา2516นะครับพฤษภา35นะครับจนพฤษภา53เรามีล่าสุดก็เยาว,วชนลุกข,ขึ้นมา ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นในแง่นี้พด็จการอสองด้านของเหรียนนี่คืออะไรหนึ่งประชาธิปไตยไม่ตั้งมั่นสักทีในสังคมไทยแต่ด้านหนึ่งผด็จการก็ไม่เคยยั่งยืน<อ>ในสังคมไทยครับไปดูถึงสิไม่ว่ายุคไหนยุคสลิดถนอมแข็งแกร่งขนาดน,นั้นเอาก็โดนนักศึกษาโค่นลม้มใช่ไหมในเหตุการณ์14ตุลาปี34รอสอชอ ทหารกลับมาแทรกแซงทางการเมืองอีกพลเอกสุจินดาคราประยูนสุนทรคงสมพงศ์สุดท้ายก็เจอม็อบชนชั้นกลางชนชั้นล่างต่อสู้เป็นเหตุการณ์พฤษภาสามห้าขนาดระบอบพลเอกประยุทธ์ที่แข็งแกร่งก็เจอการเคลื่อนไหวของเยาวชนใช่ไหมจนสูญเสียความชอบธรรมไปนะครับอันนี้มันก็เลยขึ้นอยู่เรามองด้านไหนของเหรียญใช่ไหมมันมีทั้งด้านที่ทําให้เราหดหู่และไม่มีความหวังกับการเมืองไทย แต่ถ้าคุณมองอีกด้านหนึ่งมันก็มีความหวังได้มันเป็นสองด้านหนังสือเล่มนี้จะบอกจะให้เห็นทั้งสองมุมมองว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันดูควบคู่กันไปในทุกทุกสถานการณ์สาคัญทางการเมืองตรงไหมอาจารย์ฮะใช่<อ>ก็คือเดินเรื่องแบบนี้สมมติถ้าเป็นหนัง่ะค,คือเราจะเดินเรื่องตัดไปมาแบบนี้เพราะว่าการเมืองทั้ันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นการเมืองที่ผมเรียกว่า highly contested politics มันเป็นการเมืองที่มีการแข่งขันนะครับกันอย่างสูงตลอดเวลา มันเป็นการเมืองที่มีพลวัตสูงในแง่หนึ่งมันก็เลยยากสับสนนะเวลาติดตามอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกละเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกละนะครับมันมันเคยนิ่งอะนะครับเหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทุกคนก็คิดว่าจะอยู่คำฟ้าใช่ไหมครับอ่ะสุดท้ายมันก็มันก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าในยุ่งหนึ่งสลิดถนอมทุกคนคิดว่าอยู่คำฟ้าก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าใช่ไหมมันก็ ในแง่หนึ่งแม้ว่ามันจะสับสนและเข้าใจยากแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สนุกไงม,มันก็นะครับน่าตื่นเต้นในการ,รติดตามกันบางท่งเก่งขอไปที่เหรียญด้านแรกก่อนละนอาจารย์เกี่ยวกับการรับประทารมุมมองที่รู้สึกว่ามองเข้ามาแล้วจะหดหูนะอาจารย์ด้านแรกอ,อาจารย์มองยังไงว่าทาไมนักศึกษาที่อาจารย์ไปถามหรือว่าใครเองก็แล้วแต่หรือว่าสื่อมวลชนเองก็แล้วแต่เวลาไปถามกันว่ายังจะมีรับประหารอีกไหมคุณเชื่ออีกไหมว่ารับประหารครั้งนี้ครั้งสุดท้ายและหลายคนเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบว่าไม่เชื่อ อาจจะมีขึ้นมาได้อีกมันสะท้อนอะไรฮะอาจารย์ฮะมันก็สะท้อนว่าการเมืองไทยยังไม่มีสเสียลภาพนะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เรียกว่าวงจรการรัฐประหารมันยังไม่หมดไปในสังคมไทยคือถ,ถ้าสําหรับคนรุ่นใหม่เข้าใจได้ว่าทําทไมเขาจะตอบแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจเนอเรชันที่โตมากับการรัฐประหาราใช่ไหมก็คืออายุเพิ่งเท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยจะเข้ามาหาลัยเนี่ยก็คือโตมา เจอแล้วผ่านไปแล้วสองครั้งปีสี่เก้าและห้าเจ็ดห่ากันแปดปีเองในในช่วงอายุของเขาโตมารู้จักนายกคนเดียวโตมากับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่คนเดียวมายาวนานพอสมควรอยู่คนเดียวมายาวนานเก้าปีเก้าปีถ้ามองในบริบทประวัติศาสตร์การเมืองไทยถือว่านานนะเป็นนายกที่อยู่ในอำนาจนานที่สุดเป็นอันดับสามประเทศแซงก่อนหน้านี้พลเอกเปรมของตำแหน่งอันดับสามอยู่ยาวนานแปดปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยแซงไปได้ และอีกสองคนที่อยู่นานกว่าแกคือใครคนแรก,กคือจอมพลปอพิบูลสงครามค,คนที่สองก็จองพลถนอมกิติกรจรครับคุณจะเห็นอะอเอาสี่คนเนี้ยรวมกันนะก็คือเกินครึ่งหนึ่งของประชาธิปไตยไทยไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอะอเพราะสคนนี้ก็คือเป็นนายทหารทั้งสิน้นครับใช่ไหมน้วม,มันก็สะท้อนอสภาวะของการเมืองไทยที่ไอสิ่งที่ เราเรียกว่าวงจรอุบาทของการเมืองไทยอ่ะที่จะหันเข้ามาแทรกใสงทางการเมืองนะครับทำลายประชาธิปไตยฉีกลำนูนทิ้งล่างลำนูนใหม่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดครับและยิ่งถ้าไปมองในมุมเปรียบเทียบมันจะยิ่งน่าตกใจคือหนังสือเล่มนี้พยายามเอาการเมืองไทยไปเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้เห็นว่าเอ้ยบางปัญหาเราก็ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของไทยนะมันก็เป็นปัญหาร่วมกับประเทศอื่นๆ แต่ว่าบางปัญหามันก็เป็นปัญหาที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเหมือนกันครับครับฉะนั้นอย่างการรัฐประหารเน<ม>ี่ยที่ถามถึงการรัฐประหารจริงๆมันแทบไม่เกิดขึ้นแล้วในโลกมันเหลือแต่ประเทศด้อยพัฒนาครับในแอฟริกาในอะ,อะไรเงี้ยนะที่ยังเกิดการรัฐประหารอยู่เนืกองว่าเวลามีข่าวรัฐประหารอนะ่ะส่วนมันก็จะเป็นประเทศที่คนไทยแทบจะไม่เคยรู้จักชื่อด้วยซ้ำอ่าคาบัซาบูกีนาฟาโซมาลี ali, อะไรประเทศเหล่านี้ ประเทศที่มันมีะระดับการพัฒนาที่เท่าๆกับไทยอ่ะมันไม่มีการรับประหารแล้วมันก็เป็นปริศนาไงที่ต้องอธิบายว่าแล้วทำไมของเรายังเกิดใช่ไหมเกิดถึงสองครั้งด้วยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบางคนมองว่าการรับประหารก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วไหมก็ยังมีทฤษฎีความเชื่อนี้ว่าแต่ว่ามันเปลี่ยนผ่านไปอีกแบบหนึ่งบางคนบอกว่าการใช้ความรุนแรงการรับประหารอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ใช้กติกาบางอย่างรวมถึงการที่เอาอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นพวกตัวเอง เวลาพูดถึงการทหารบางคนบอกว่าแค่ทหารไม่ได้ต้องชนชัน้นนาเครือข่ายอํานาจรวมถึงกลุ่มทุนอาจารย์มองยังไงว่ามันแปลเป็นสิ่งนี้แล้วไหมฮะถูกถูกแหมอันนี้เหมือนอ่านหนังสือผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปได้ดีมากครับสรุปได้ดีมากก็คืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่พยายามอธิบายในหนังสือค,คือว่ารัฐประหารเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นครับในการที่ชนชั้นนำก็จะรักษาอำนาจและถ้าไปเข้าใจแค่การรัฐประหารนะมันไม่พอ คือระบบอำนาจนิยมของไทยเนี่ยมีเครื่องมือหลายอย่างที่ทำให้เขาเลยสามารถรักษาอำนาจได้ยาวนานนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการครองอำนาจของชนชั้นนำก็คือเหรียญด้านแรกรพยายามชี้เห็นความซับซ้อนนะครับ,รบว่ามันมีมากกว่าการรัฐประหารนะครับอีกสองอันคืออะไรผมอมิบายที่ไว้มันมีสามอัน อ่าในการครองอํานาจหนึ่งก็คือการรบประหารการใช้ความรุนแรง <ทะ S 1> การปราบปรามอันนี้เราเข้าใจได้ง่ายนะเราเห็นเราเห็น <ทะ S 1> ก็คือว่าครองอํานาจยังไงก็ใช้กําลังยึดอานาจก็ไม่มีใครกล้าต่อต้อตานเพราะทหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์ใช่ไหมควบคุมความรุนแรงใครมาต่อต้านท้าท,ทายก็อาจจะโดนสังหารโดนนะครับเอ่อปิดชีวิตได้นะครับคนก็กลัวครับ คือฉะนั้นเครื่องมือแรกเนี่ยสร้างความหวัดกลัวใช้ความรุนแรงปราบปรามนะแต่มันไม่พอใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะจะอยู่ในอำนาจยาวๆได้ไงจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวมันไม่มีทางยั่งยืนได้อีกสองอันเนี่ยที่ผมว่าสําคัญอันหนึ่งก็คือเนี่ยการออกแบบกติกานะครับและสถาบันทางการเมืองเพื่อเอื้อให้ตัวเองได้เปรียบนะคุณคุณนะอาจารยพพ์พอพูดแบบนี้ อ่าใช่ไหมคุณสปิปัจจุบันคือแบบนั้นไหมฮะเราเราพูดได้ไหมว่าการทหารเครื่องมือที่เขาเคยใช้เพื่อเข้าสู่อํานาจในตอนแรกเนี่ยเขาใช้แล้วโอเคถ้าใช้อีกมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะเพราะว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปหรืออะไรเองก็แล้วแต่แต่เขายังมีอาวุธนี้ก็เก็บไว้แต่เขากำลังใช้อาวุธที่2อที่อาจารย์พูดถึงเครื่องมือที่สอง,สองใช่<อ>ก็คือปัจจุบนันคนคนไทยเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นละครับเพราะว่ารัมนูสองห้าหกศูนย์มันทำงานฉกาจฉการเหลือเกินครับใช่ไหม กลไกอย่างสวกลไกอย่างองค์กรอิสระในการทําหน้าที่สกัดขัดขวางไม่ให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าได้หรือต่อให้ประชาชนเลือกตั้งผลการเลือกตั้งออกมาแบบหนึ่งก็มาเจอสวบล็อกไม่ให้ตั้งรัฐบาลแบบที่ประชาชนอยากเห็นคนไทยเริ่มเข้าใจละไอ้กลไกเครื่องมืออันที่สองอันนี้ที่บอกว่าเผด็จการอ่ะเขาไม่ได้ใช้แต่ความรุนแรงอย่างเดียวเขาออกแบบกติกาสถาบันเนะเพื่อทําให้เขาอยู่ในอำนาจได้นานพอเป็นแบบเนี้ยมันก็เลย มีการวิเคราะห์ไงว่าการรับประหารครั้งครั้งถัดไปมันอาจจะยังไม่จําเป็นตราบใดที่ไอ้กติกาเนี้ยยังอยู่รัฐมนูรปีห0ูนยังอยู่มันก็ทําให้ใช่ไหมไม่ต้องรับประหารหรอกรเขาก็สามารถสกัดขัดขวางไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้ครับแต่มันไม่ใช่พึ่งคอสชหลอกที่เขามาใช้เครื่องมือนี้ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่อดีต่ะคณะรับประหารทุกชุดในอดีตเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการออกแบบกติกาครับ สถาบันทางการเมืองใช่ไหมการที่เรามีสวที่เลือกนายกได้มันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดอ๋อแต่เขาเขาใช้มาโดยแต่หลอดอยู่แล้วถูกไหมจ๊ะก็ยุคถนอมก็สวก็เรื่องนายกรัฐมนูลปีสองัรยีบตอนนั้นมีบทเฉพาะการนะครับสวก็เรื่องนายกได้เหมือนกันก็พลเอกเปรมพลเอกกลิงนศักดิ์ชมานันพวกนี้ฉะนั้นยิ่งถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์อะเราจะเห็นบางกลไกอ่ะมันก็คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับมันทําซ้ํอ เท่านั้นเองพยยียงแตว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันกันตอนนี้ว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างใช่ไหมตอนนี้เราสมมติว่าเรายืนอ,อยู่จุดนี้เราเห็น,นกลไกลิตเดทของรนันูลปี60ว่าจะขยับจะไปแก้อะไรจะไปโหวตใครก็ไม่ได้ดังใจคือตอนนี้เรายืนอ,อยู่จุดนี้แต่อาจารย์กำลังอธิบายว่าคณะรหารชุดอื่นๆก็เคยทามาใช่เขาก็คือเขาก็เรียนรู้รจากอดีตทหารไม่ใช่แบบ อยู่ดีเขามาทํารับหาดแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้วางแผนไม่ใช่เขาวางแผนแล้วเขาก็มีแบบองค์ความรู้จากอดีตเขาเขาก็เรียนจากไหนล่ะเขาก็เรียนจากรุ่นพี่เขาครัในทหารรุ่นพ่อเขาใช่ไหมมันก็ไปหยิบยืมอเอาเครื่องมือเก่าๆมาใช้ครับซึ่งเราอยู่ในจุดนี้แต่เครื่องมืออันที่สามไม่แน่ใจว่าเคยเกิดไหมเก่งอยากขอความรู้อาจารย์ว่าการที่เอาอีกขั้วหนึ่งมาเป็นพวกเขาหรืออะไรแบบนี้เช่นถ้า พูดแบบการเมืองแบบปัจจุบันที่คนดูกันเอาเพื่อไทยย,ย้ายขั้วสลับข้างอะไรแบบนี้อาจารย์อาจารย์มองอยังไงออันที่สมเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยนักคนไหนจะไม่คุ้นเคยนักเราภาษาอังกฤษเรียกว่า c o o p t a t i o n การดึงฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นพวกนึกถึงหนังมาเฟียไปดูหนังมาเฟียไหมก็คือว่ามาเฟียไม่ได้ใช้แต่ความรุนแรงตลอดนะไม่ใช่แบบไปยิงหัวไล่ตีชาวบ้านตลอดอ มันแบบต้นทุนสูงนะแล้วมันไม่ยั่งยืนถึงจุดหนึ่งถ้าดูหนังมาเฟีย,ยจริงๆแล้วอะหัวหน้ามาเฟียที่เก่งๆสมมติไปดูกอ d f ฟ t าเธอเขาต้องเจราจากับศัตรูครับหรือลูกน้องศัตรูรแล้วไปดึงคนเหล่าเนี้ยให้มาสวามิภักดิ์หรือมาเป็นพวกเดียวกันถ้าดึงได้สําเร็จมันก็ไม่ต้องสู้รบมันไม่ต้องขัดแย้งกันนะง่ายกว่าด้วยนะอาจารย์ง่ายกว่าทุกคนคคมาสยบยอมเขาใช่ไหมก็คือใช้เจรจาใช้การหวานล้อมครับ ให้ผลประโยชน์หรือบางทีก็ให้ตําแหน่งนะครับไอ้ยอย่างเงี้ยแหละเรียกว่าดึงฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นผู้รับซึ่งไม่ใช่แค่เผดก,การของไทยทําประเทศอื่นๆก็ทํานะครับเพราะว่าถ้าคุณทําตรงนี้สําเร็จรมันทําให้คุณอยู่ในอำนาจได้ยาวเลยเพราะว่าคุณสร้างเครือข่ายคนที่นะครับมาค้ำจุนระบอบคุณอนะ่ะพูดง่ายระเอบเผดก,การมันอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่คนที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารได้ประโยชน์ครับ กันอยู่สองสามคนมใช่ไหมแล้วคนอื่นไม่มีใครได้ประโยชน์กับคุณเลยอะอถึงวันหนึ่งใช่ไหมคนอื่นมันก็จะมาแบบต้องการคนลมแล้วก็เปลี่ยนระบอบนี้<ม>แต่ถ้าคุณกระจายผลประโยชน์แจกจ่ายตําแหน่งอํานาจวาสนาให้กับคนหลากหลายกลุ่มครับคนเหล่านั้นก็มันมีผลประโยชน์ร่วมแล้วนี่<อ>ที่มันจะมาพิทักษ์ระบอบนี้กับคุณนะครับมันก็เหมือนสร้างนั่งร้านอะ่ะ<อ>ค่อยๆสร้างนั่งร้านขึ้นมาให้แข็งแกร่ง<อ>ซึ่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์มันก็มีตลอดสมมติยุคสลิดถนอม กลุ่มหนึ่งที่โดนดึงเข้าไปรับใช้ระบอบทหารอย่างมากก็คือพวกเทคโนแคนพวกนักวิชาการครับนักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าไปทำงานรับใช้อาจารย์มหาวิเลัยในยุคนั้นก็เยอะแยะคณะรัฐศาสตร์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยคณะบดีก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รัฐบาลสลิดถนอมใช่ไหมพอเป็นแบบนี้คือคุณมันได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะ ไอ้วิธีดึงฝ่ายตรงข้ามไปเป็นพวกเนี่ยคุณทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณทาให้ภาคประชาชนภาควิชาการสื่อพลังที่มันควรจะค้านคุณอะใช่ไหมกลายเป็นสนับสนุนระบอบเผด็จการแทนเอาง่ายๆถ้าคุณสามารถดึงสื่อ,ะร,อระบอบเผด็จการทั้งหลายดึงสื่อทั้งหมดไปเป็นพวกตัวเองมันก็ไม่เหลือใครวิพากษ์วิจารแล้วใช่ไหมเผด็จการก็ปกครองง่ายจากที่เคยต่อต้านเผด็จการ ก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นพวกเดียวกันได้อาจารย์กำลังจะบอกแบบนั้นถูกไหมใช่ครับฉะนั้นถ้าเราไปดูทําไมการรัฐประหารทั้งปี249 2557ถ้าเราไปดูเวลาเขาตั้งสนชหรือตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติครับมันก็มีสื่อใช่ไหมได้รับการแต่งตั้งมีศิลปินมี NGO มีอาจารย์นักวิชาการคนเหล่านี้นะครับแทนที่จะเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วคอยวิพากษ์วิจารณ์ทวง ตรวจสอบทุงดุลนะครับคณะรัฐประหารพอคุณไปเป็นสนชคุณไปเป็นสภาปฏติรูปแห่งชาติอ้าวคุณเ็าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของเขาแล้วของชนชั้นนำอ่ะใช่ไหมศิลปินแห่งชาติแทนที่จะแต่งกวีเพื่อประชาชนครับตอนนี้ก็ไปแต่งกวีให้เผด็จการแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยู่ประชาธิปไตยใช่ครับแบบนี้พอพอถ้าคนที่เป็นประชาชนประชาชนแบบผมแบบคนทั่วไปมองเข้ามาเขา มองภาพว่าเขายกตัวอย่างก็ได้นะอาจารย์ว่าเพื่อไทยที่เกิดการย้ายขั้วสลับข้างของเนี่ยเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันใช่ไหมฮะอาจารย์มันสามารถเทียบกันได้แบบนั้นเลยไหมก็เข้าข่ายคซึ่ง,งไม่เป็นที่น่าแปลกใจคือเวลาผมมองการเมืองไทยปัจจุบันนะผมไม่ค่อยมองจากมุมเพื่อไทยหรือก้าวไก่เท่าไหร่มมผมมองจากมุมชนชั้นนำ ว่าเขาทำยังไงถึงเขาจะรักษาอำนาจต่อไปได้ใช่ไหมเพราะว่าพอพอยิ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ยผมคิดว่าการมองจากมุมชนชั้นนาแล้วพยายามเข้าใจครับชนชั้นนําอลิทไทยเนี่ยมันสําคัญแล้วเราต้องรู้เท่าทันเขานะครับงนั้นเวลาผมพิคราะห์เนี่ยจริงผมข้ามเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลปิดชื่อไว้เลยความขัดแย้งนะคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลอ่ะมันเป็นปลายทางละ มันเป็นปลายน้ำใช่ไหมแต่ว่าต้นน้ำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็คือจนชั้นนำเขาเก่งมากเขาประสบความสำเร็จอาจารย์ใช้ค<ใ>ว่าประสครบความสำเร็จต้องมองว่าประสบความสำเร็จในการที่ในยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้ยังมาทำรับประหารได้สองั้งทำรับ, 2> 2รบประหารแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าการอยู่ได้ถึงเก้าปีในตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ธรรมดาครับนานมากกว่า นายกเกือบทั้งหมดในประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมยกเว้นถนอมจอมพลถนอมกับจอมพลปอก็ถือว่าสําเร็จนะอยู่ในอำนาจได้นานเก้าปีถ้าคุณเป็นผู้นำเป้าหมายก็คืออยู่ในอำนาจได้นานๆ้นจากตาแหน่งยังปลอดภัยอีกยังปลอดภัยะไม่มีใครไปดําเนินคดีเขาได้ไม่เหมือนผู้นําเกาหลีใต้เกาหลีใต้ยังเคยเอาอดีตผู้นําที่ทํารับประหารมาดำเนินคดีนะของไทยตอนนี้มันก็ยากทุกคนก็รู้ในแง่ความเป็นยิงทางการเมืองถ้าจะไปดาเนินคดีก็พลเอกประยุทธ์ ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จใช่ไหมแต่ว่าเขาสําเร็จได้ยังไงล่ะก็ทางในแง่การใช้กลไกการปราบปรามใช้ความรุนแรงครับถึงวันนี้ก็ยังมีการจับนะครับประชาชนนะครับไปดําเนินคดีนะครับ,นะรบติดคุกอยู่มากมายครับการออกแบบรัฐหนูไม่ต้องพูดถึงสวนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนเข้าใจละ องค์กรอิสระที่ยังสามารถตัดสินการเมืองยุบพักการเมืองได้หรือกระทั่งมาคอยนะครับพูดง่ายทําให้รัฐบาลหรือกระทั่งนายกเป็นอัมาตภภได้ครับเราก็เห็นลิเดทของสวใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยมันก็พอมองจากมุมของชนชั้นนำรเราต้องเข้าใจว่ามันมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ต้องการให้รัฐประหารเสียของอ๋อครับอาจารย์ถูกไหม ฉะนั้นเขาไม่มีวันที่จะยอมเสียอำนาจไปได้ง่ายๆแต่พอผลการเลือกตั้งมันออกมาแบบนี้ในปี66เนี่ยซึ่งฝ่ายพักการเมืองของฝ่ายเผด็จการเนี่ยที่พยายามสืบ,บทอดอำนาจให้คณะรัฐบาลเนี่ยพ่ายแพ้อย่างหมดรูปถูกไหมก็คือมันไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ซึ่งนี้เป็นจุดอ่อนมาตลอดของพักการเมืองของทหารครับ ในประวัติศาสตร์ไทยถ้าเราไปดูสมัยก่อนจริงก็ไม่เคยประสบความสําเร็จคนไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบ,บนะครับพรรทหารนะครับแต่ทีนี้พอปีหกแพ้เยอะมากจนรวมเสียงกันแล้วอ่ะคั่วรัฐบาลเดิมมันไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เลยครับนะครับแต่เขาไม่ต้องการให้รัฐรัฐประหารเสียของแล้วเขากลัวการที่จะถูกตรวจสอบ,บใช่ไหมเขายังไม่พร้อมที่จะลงจากอํานาจ ทีนี้ทำยังไงมันก็เลยต้องมาใช้เครื่องมือที่สานี่แหละการดึงฝ่ายที่เคยอยู่ตรงข้ามกับตัวเองอ่ะมาเป็นพวกเดียวกันซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จอีกเช่นกันก็คือแยกสลายพลังฝ่ายค้านครัใช่ไหมพอแยกสลายพลังฝ่ายค้านสําเร็จแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลออกจากกันฝ่ายค้านก็อ่อนแอพลังฝ่ายประชาชนก็อ่อนแอนะครับมันก็ทําให้เขาเลยยังอยู่ในอํานาจต่อไปได้ เหมือนชนชั้นนําหรือเครือข่ายชนชั้นนําเองคือเรียนรู้จากสิ่งที่เขาบอกว่าเคยเสียของมารวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ว่ารุ่นพี่เขาทำเอาไว้ดูเรียนรู้มาโดยตลอดแต่ฝากฝั่งที่เรียกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอะไรแบบนี้ดูจะก,ก้าวไม่ทันอาจารย์เชื่อในมุมมองแบบนี้ไหมว่าชนชั้นนำเขาเรียนรู้กับอะไรแบบนี้เก่งกว่าเราก็คือบางครั้งเราก็ประเมินฝ่ายชนชั้นนำต่ำจนเกินไป ไปคิดว่าไอประโยคที่ว่าเขาไม่ฉลาดนะอันนี้มันอันตรายมากใช่ไหมรจริงๆเขามีการปรับตัวอยู่เสมอไม่สามารถไม่ไม่เช่นนั้นอ่ะไม่สามารถครองอำนาจมาได้ยาวนานหลายทศวรรษหรอกทําไมประชาธิปไตยมันยังล้มลุกคลุกคลานแหละใช่ไหมเพราะด้านหนึ่งก็คือว่าชนชั้นนำเองเขาก็นะครับปรับตัวใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใหม่ๆอยู่เสมอ ครับอันนี้มันก็ต้องประชาชนก็ต้องรู้เท่าฐานมากเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพรรคการเมืองที่มาจากทหารดูไม่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วมันสามารถพูดรวมไปได้ไหมครับว่าความคิดแบบอนุรักษนิยมก็ดูจะไม่ค่อยมีที่ยืนเท่าไหร่ในการเมืองปัจจุบันมันเสื่อมถอยลงครับเสื่อมถอยลงสิ่งที่เรียกว,ว่าพลังฝ่ายอนุรักษนิยมนะเมื่อก่อนพลังฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยยังมีนักคิด ที่เก่งๆหลายคนครับยังมีพูดง่ายการหวานล้อมสังคมให้เชื่อถือตามอุดมการนั้นคือเอาชนะทางปัญญาพูดง่ายขายอุดมการ์ขายความคิดนะอาจารย์ขายความคิดครับเราจะนึกชื่อออกว่าอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้ถูกไหมอาจารย์ถ้าสมัยก่อนใช่อย่างหม่อม,มอร,ร,ร,ราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสนีนิปรามโมชพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์แล้วก็อีกหลายๆคนนะก็คือว่าพูดง่ายเขา ขายวิสัยทัศน์ฉายภาพให้สังคมเห็นว่าภายใต้ระเบียบทางการเมืองที่ชี้นําด้วยความคิดแบบอนุรักษนิยมเนี่ยมันเป็นสังคมไทยที่ดีกว่ามีความสงบสุขมีเสถีภาพคนรักสามัคคีกันนะครับภายใต้ชนชั้นนำนะครับกองทัพและสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบนันผมว่าพลังอนุรักษนิยมเนี่ยเสื่อมถอยลงในทางปัญญา พอคุณเสื่อมถอยลงในทางปัญญาไม่มีการ,รทํางานทางความคิดแล้วคุณไม่สามารถทําให้คุณค่าแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ย<ม>เป็นคุณค่าที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยมไม่ปรับตัวใช่ไหมแช่แข็งความคิดตัวเอง<ม>นะครับพอเป็นแบบนี้<ม>พอเอาชนะทางปัญญาไม่ได้<ม>คนรุ่นใหม่หรือไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่คนจํานวนมากเขารู้สึกว่ามันไม่พาสังคมไทยไปไหนอะไ<ม>อะความคิดแบบอนุรักษ์นิยมอะมันแช่แข็งสังคมไทยมากกว่า เช่นแบบพอรับประหาร257ก็ให้เด็กท่องค่านิยม12ประการครับปรับหลักสูตรแบบเรียนเน้นแต่เรื่องชาตินิยมใช่ไหมเน้นแต่เรียนประวัติศาสตร์แบบเวอร์ชั่นเดียวนะครับที่ครอบงามโดยนะครับความคิดแบบทหารเนี้มันสังคมไทยมันก้าวไม่ทันโลกคนก็ปฏิเสธคุณค่าแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะโลกมันเปิดนี่เดี๋ยวนี้นะครับ พอทาแบบนี้คุณจะควบคุมคนยังไงคุณควบคุมคนด้วยความคิดไม่ได้คุณก็ต้องหันไปใช้ความรุนแรงกับใช้กฎหมายใช่ไหมคุณก็เอาเขาไปติดคุกเลยห้ามคิดห้ามแสดงออกนะครับเนี่ยมันก็สะท้อนความเสื่อมถอยของพลังอนุรักษ์นิยมคือถ้ามันยังแข็งแรงมันก็จะไม่มีคนออกมาต่อต้านมาตั้งคําถามด้วยซ้ําคุณไม่ต้องจับใครไปติดคุกอ่ะเพราะคนจะเขาจะมองว่าสิ่งที่คุณนําเสนออุดมการณ์ของคุณมันดีกว่ายังไง เมื่อมันเสื่อมถอยลงไปมันเลยเป็นเหตุให้เขาต้องมาใช้บริการเขาเรียกว่ากลุ่มที่เคยถูกเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยถ้ามองภาพการเมืองปัจจุบันก็คือพรรคเผื่อไทยคุณทักษิณชินวัตรแบบนั้นไหมอาจารย์คือถ้าพูดในมุมกว้างออกไปนะในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในสังคมไหนก็ตามที่นักรัฐศาสตร์เราศึกษามาเนี่ยตอนนี้แทบจะสรุปได้เลยว่าปัจจัยที่สรงมันที่สุด ที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสำเร็จก็คือความเป็นเอกภาพของพลังฝ่ายค้านอ๋อครับเมื่อประเทศไหนให้ไปดูอ่าถ้าฝ่ายค้านผนึกกำลังกันเข้มแข็งทั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยกันครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับกับพรรคการเมืองผนึกกำลังกันถ้าอย่างเนี้ยอำนาจต่อรองจะสูงมากใช้ทั้งการเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งครับในครูหาก,กับการเคลื่อนไหวบนท้องถนน บวกกันถ้าเข้มแข็งและเป็นเอกภาพนะยากที่เผด็จการจะต้านทานได้ครับในสุดเผด็จการก็จะล้มลงรหรือไม่คุณอ่อนกําลังจนต้องเจราจาหาทางลงให้กับตัวเองสังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้เวลายกเกาหลีใต้ย,ยกประเทศไหนก็ตามก็คือมันเป็นบทเรียนอันนี้แหละนะครับอินโดนีเซียในชิลีบราซิลรวเจนตินาสังคมนี้เขาเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสําเร็จ พลังฝ่ายค้านน้องผนึกกาลังกันเข้มแข็งแต่ถ้าสังคมไหนอ่ะพลังฝ่ายค้านมาแตกกันเองพลังฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยอ่ะมาแตกกันเองโดนแยกนะครับมันก็จะยาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมันก็จะลงลุกคลุกคลานแบบนี้ถูกไหมจ๊ะแบบที่เป็นอยู่ในสังคมไทยตอนนี้เราสามารถพูดได้ไหมว่าตอนนี้เรายังเปลียนไม่ผ่านถูกต้อง ทุกคนก็ตอบได้ทุกคนก็รู้สึกได้ถ้าเปลี่ยนผ่านอารมณ์ความรู้สึกมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็จะเห<ส>ที่เสรีาสภาพของประชาชนใช่ไหมสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์หรือมันยังมีเราเราเห็นมรดกตกทอดหลายอย่างครับจากาการออกแบบใช่ไหมกติกาสถาบันทางการเมืองของคณะรัฐประหารคสชก็ยังอยู่กับเราครับ อย่างครบถ้วนอ๋อยังเปลี่ยนไม่ผ่านแต่อยากชวนอาจารย์มองถึงเหรียญอีกด้านที่อาจารย์พูดไว้ช่วงต้นรายการว่าโอเคแม้ว่าช่วงอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะดูหดหู่มีการรับประหารกลุ่มชนชั้นนําพยายามรักษาอํานาจเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งโลกมันเปลี่ยนไปคนเราตื่นตัวในเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีก็ไปไกลามากขึ้นด้านนี้เป็นยังไงอาจารย์คือมันจะรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเก้าเข้าเข้าใกล้การเปลี่ยนผ่านมากขึ้นไหมฮะ ก็มันทําให้เรามีความหวังม,มันยังทําให้เรามีความหวังได้ครับหนังสือเล่มเนี้ยจบด้วยการที่สปอยหนังสือไว้ล่วงหน้านะได้ครับนะอาจารย์เผื่อไม่มีใครไปอ่านเลย,ยนั่นเอเฉลยตอนจบคือจบด้วยการที่อยากให้คนเห็นทั้งสองด้านนี้ครับก็คือว่าเห็นด้านที่มีความหวังด้วยเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยในหลายประเทศเนี่ย จริงๆหดหูยิ่งกว่าเรามืดมนยิ่งกว่าเราใช่ไหมเพราะว่าเผด็จการควบคุมได้ทุกอย่างเลยแล้วพลังฝ่ายประชาชนเนี่ยโดนปราบราบคาบฝ่ายค้านพรรคการเมืองก็แทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยกระทั่งแบบผู้นำโดนจับติดคุกพรรคโดนยุบไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะลงแข่งขันถ้าแบบนั้นหนักกว่าบ้านเราหนักกว่าเยอะที่ไหนอาจารย์ขอความรู้ว่าอะอย่างสมมติกัมพูชาครับโอเค คุณมองไม่เห็นวีแววเลยที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมจะไปล้มม่นเซนได้ยังไงนะมองไปที่รัสเซียอย่างเงี้ยมาฮปูตินแทบจะเป็นผู้นําตลอดชีพเลยใช่ไหมก็คือแล้วก็สื่อโดนสังหารเสียชีวิตครับผู้นําฝ่ายค้านตายปริศนาในคุกใช่ไหมถ้าใครตามข่าวเกี่ยวเกี่ยวรัสเซียก็อันนั้นเป็นตัวอย่างใช่ไหมที่เราเห็นว่าแทบไม่มีความหวังเลยอ่ะไม่มีไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่สังคมไทยมันไม่ได้มืดมนขนาดนั้นใช่ไหมในอดีตเราก็จะเห็นว่าม,มันมีการเปลี่ยนทุกครั้งสังคมมันมีพลวัตนะเพราะว่าลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของเผด็จการไทยซึ่งน่าสนใจก็คือว่าเผด็จการไทยนยไม่เคยปิดประเทศไม่กล้าปลิตประเทศไม่เคยปิดประเทศนะจ๊ะต,ต้องเปิดตลอดยุคสลิดถนอมมันไม่เหมือนเผด็จการแบบเกาหลีเหนือนึกออกไหมเพราะว่าเผด็จการไทยมาพร้อมกับการร่วมมือกับกลุ่มทุน ฉะนั้นคุณเป็นเผด็จการทางการเมืองแต่คุณเอาทุนนิยมครับเสรีคุณเปิดเศรษฐกิจไงฉะนั้นพอคุณเป็นเผด็จการแต่คุณไม่กล้าที่จะปิดประเทศเพราะคุณเองก็มีผลประโยชน์ผูกพันกับการมีเศรษฐกิจแบบทุน one, ทนิยมเนี่ยที่มันเจริญทหารก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วกลุ่มทุนเองที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนระบอบเผด็จการเนี่ยเขาก็ต้องการระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี่ออกมาอันนี้มันเป็นลักษณะที่น่าสนใจของนะครับระบบอำนาจนิยมของไทยครับ เราจะเห็นสมมุติดูแค่รัฐประหารของคอสชสองห้าห้าเจ็ดอ่ะกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอนะแต่เข้ามาสนับสนุนการรัฐประหารอย่างมากก็คือกลุ่มทุนทั้งหลายกลุ่มทุนขนาดยักษ์ที่ได้ประโยชน์ครับกลับไปดูโครงการประชารัฐ<ม>กลับไปดูความร่วมมือระหว่งางคณะรัฐประหารกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ครัใช่ไหมแล้วกลุ่มทุนนี้ยังมีบทบาทอีกเยอะมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมบทบาทในการเข้ามาช่วยจัดตั้งรัฐบาลครับ บทบาทอยู<ม>่เบื้องหลังอะไรหลายอย่างเราก็รู้กลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่นะครับ<ม>ซึ่งพอเป็นแบบนี้พอคุณไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดสังคมแบบสนิทเนี่ยม,มันก็เลยทำให้เกิดพลังทางสังคมใหม่ๆเกิดขึ้น<ม>เช่นในยุคสลิดถนอมก็มีชนชั้นกลางมีนักศึกษาเติบโตขึ้นมารหรือในยุคปัจจุบันเราก็เห็น<ม>ใช่ไหมพลังใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น สื่อโซเชียลมีเดียที่มันยังทำงานนะครับความเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆที่มันยังสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้สังคม,มไทยยังมีด้านที่มีความหวังเพอแล้วถ้าเราไปดูในการเมืองในพักการเมืองเองระบบพักการเมืองเนี้ยก็คือใช่ไหมจริงพักฝ่ายคณะรัฐประหารพ่ายแพ้ด้วยซ้ำครับลาบคาบนะจา่าถ้าถ้าดูกันแบบว่า ถ้าวัดกันเป็นว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนที่แพ้ไปเลยรับค่ะถ้าไปดูโพลหลายๆสำนักในปัจจุบันก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมาเลยก็ยังถ้าเลือกตั้งวันนี้นะครับพรรคที่เคยสนับสนุนระบอบอำนาจนิยมเนี่ยนะครับก็ยังแพ้รับคาบอยู่ใช่ไหมฉะนั้นมันก็ยังมีความหวังหรือความตื่นตัวของคนในสังคมอ่ะนะครับมันก็ยังยังมีอยู่สูงใช่ไหมฉะนั้นการเมืองภาคประชาชน ของไทยมันไม่เคยตายมันถูกทําให้อ่อนแอในบางครั้งครับแต่ว่ามันยังมีคนที่รวมกลุ่มกันแล้วพยายามขับเคลื่อนนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่เสมอครับตรงนี้แหละที่ที่มันน่ายกย่องนะแล้วมันเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้ประชาธิปไตยไทยอ่ะต่อให้มันยังไม่ลงหลักปักฐานเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงอ่ะแต่มเมล็ดพันธุ์นี้มันไม่เคยตายเลยอ วันหนึ่งมันจะงอกขึ้นมาได้เสมอเมื่อสถานการณ์สภาพแวดล้อมมันเหมาะสมครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วบอกเดี๋ยวจะเป็นประชาธิปไตยก็จะไม่เกิดแบบนั้นมันก็ไม่เกิดแบบนั้นเพราะว่าภาคประชาชนเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมในการต่อสู้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็มีตลอด ถ้าสมมติว่าภาพประชาชนคือตัวแปรที่จะทําให้ถึงปลายทางคือประชาธิปไตยแบบตั้งมั่นแบบที่อาจารย์บอกต้องบวกกับอะไรฮะอาจารย์สภาพแวดล้อมต้องเป็นยังไงเราถึงจะเปลี่ยนผ่านไปสู่แบบที่ประเทศอื่นเขาเปลี่ยนผ่านมาได้แล้วอันหนึ่งภาคประชาสังคมกับพรรคการเมืองต้องร่วมมือกันนะถ้าต่างคนต่างทํางานไม่มีทางเข้มแข็งได้ใช่ไหมในการที่จะผักดันการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีกระแสะสังคมพอมีกระแสะสังคมพรรคการเมืองนั่นแหละโดนกดดันให้ต้องทำอ่า ยกตัวอย่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นตัวอย่างที่สองภาคส่วนมาผนึกกําลังกันครับถามว่าถ้าไม่มีกระแสสังคมเคลื่อนไหวไม่มีกลุ่มภาคประชาชนที่เขารณรงค์เรื่องนี้มาเลยอ่ะไม่มีกลุ่ม LGBTQ นะครับพรรคการเมืองอยู่ดีจะมาผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังหรอก็ไม่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าภาคประชาสังคมผลักดันพรรคการเมืองไม่เอาด้วยไม่ผ่านออกมาเป็นกฎหมายการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดคอ่า ผมก็เลยชีย้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่ถ้าสองภาคเนี้ยภาคส่วนเนี้ยมาผนึกกําลังกันได้เมื่อไหร่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือต้องพยายามเห็นนะครับจุดร่วมวิสัยทัศน์ร่วมกันระยะยาวในการที่จะผลักสังคมไปสู่ประชาธิปไตยว่ามันจะให้ประโยชน์นะครับ กับทุกฝ่ายยังไงตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยังต้องต่อสู้ในทางความคิดต่อไปคือความแตกแยกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะถ้ามองในบริบทประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยเป็นคุณกับประชาธิปไตยเท่าไหร่แบบแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เหรออาจารย์ที่เราดูข่าวก็ไป,ปแบบการที่บบทพลังโดยเฉพาะพลังฝ่ายประชาธิปไตยมาแตกแยกกันเองทนะเลาะขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงเพราะว่า มันทําให้ก็กลับไปประเด็นที่เราพูดกันก็คือคพลังฝ่ายค้านอ่อนแอครับคุณถูกแยกสลายโอกาสที่จะเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยอย,อย่างยั่งยืนมันก็ยากครับฝ่ายอำนาจนิยมเขาก็สบายเลยเนี่ยเขาก็ดูฝ่ายประชาธิปไตยทะเลาะก,กันเองอใช่ไหม,รมเราอยู่ในเฟสนี้อยู่ในจุดนี้ถ้ามองถ้ามองภาพกว้างขึ้นมาที่เราเห็นแค่โอเคบางบางครั้งเราดูข่าวก็รู้สึกว่าอก็กว่ากันไป ทีละพักทีละพักทีละคนแต่ว่าถ้าฉายภาพออกมาแล้วถอยออกมาดูก็เราจะเห็นว่าเราอยู่ณจุดนี้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมันค่อนข้างถดถอยเพราะว่าพักฝ่ายค้านเดิมไม่แข็งแรงแล้วก็คือเนี่ยมาถูกจับแยกกันด้วยเหตุผลหลายเหตุผลนะนะเพียงแต่ว่าสมมติตัดรายละเอียดเล็กๆน้อยออกไปว่าทําไมถึงทะเลาะก,กันรุนแรงแบบนี้แต่ว่าถ้าประเมินในแง่ภาพรวมอ่ะมันไม่เป็นประโยชน์ครับ ต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยในในระยะยาวครับ,รบ<ม>การขับเคลื่อนของประชาชนเยาวชนเองอะไรก็รแล้วแต่ก็โดนกดทับอยู่พอสมควรนะอาจารย์ด้วยข้อกฎหมายด้วยข้ออะไรต่างๆอาจารย์มองยังไงว่ามันก็จะถดถอยไปอีกไหมว่าชนชั้นนําเขาก็ใช้ทุกวิธีทุกเครื่องมือในการที่จะรักษาอํานาจนี้ไว้อืคือตรงนี้<ม>ก็เป็นสิ่งที่พยายามชี้เห็นในหนังสือครับแล้วก็นักวิชาการหลายคนก็เริ่มพูดแล้ว<ม>ว่า ปัจจุบันเนี่ยพเดจการทหารเนี่ยเขาใช้การปราบปรามทางกฎหมายมาแทนที่การปราบปรามด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตาอ๋อครับใช่ไหมคือคนไทยยังไม่คยคุ้นนะมันมีศัพท์ที่เรียกว่า legal repression การปราบปรามทางกฎหมายครับมันไม่ใช่ physical repression ไอการปราบปรามทางกายภาพอันนี้เห็นง่ายเห็นชัดเห็นชัดเอากระบองมาตีหัวยิงแก๊สน้ำตานะครับ ใช้ความรุนแรงเลยอ่ะเพื่อควบคุมคนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลระบอบอำนาจนิยมที่ไหนก็ตามจะใช้แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทั่วโลกจะประนามใช่ไหมมันจงแจ้งเกินไปแล้วมันมันขาดความชอบธรรมมันดูป่าเถือนะใช้ความรุนแรง<อ>เขาก็ต้องมาหันมาใช้การปราบปรามด้วยเครื่องมือทางกฎหมายแทนครับซึ่งมันแนบเนียนกว่านะครับพอทําเสร็จเขาก็สามารถอ้างว่า นี่ไงเขาใช้กฎหมายมเขาทําในนามของกฎหมายมปัญหาคือแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมันไม่เป็นธรรมละมกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการนะครับมาปิดกัน้น<ม>การแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นม,มันก็เกิดอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยตอนนี้นะครับาะมาเลยเกิดประเด็นที่มาเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะคนเริ่มตระหนักมากขึ้นแล้วว่ากฎหมาย ไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้ำจุนครับความมั่นคงของรัฐอำนาจรัฐสแทนนะครับมันก็เป็นเทรนที่ที่น่ากลัวนะครับถ้าปล่อยให้เกิดอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าคือเพื่งมันทําให้คนรุ่นใหม่หมดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วก็หมดศรัทธาต่อการเปลี่ยนแปลงครับ สังคมให้มันดีขึ้นออใช่ไหมเขาพยายามลุกขึ้นมาเรียกร้องเ,ออเปลี่ยนแปลงอย่างสันตินะออนะครับออมันดูเศร้าหมองสิ้นหวังอาจารย์ถ้าเราฉายภาพการเมืองแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงก็คือแบบนี้แต่ถ้าคนที่ฟังอาจารย์อยู่เป็นเยาวชนนิสิตนักศึกษาหรือใครเองก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากสิ้นหวังแบบเนี้มันสามารถทําอะไรอีกนอกจากเราแสดงออกหรือว่าหรือว่าส่งเสียงไปแบบนี้หรือว่ามันต้องรออะไรสิ่งที่พวกเขาคิดพวกเขาหวังจะสําเร็จ จริงๆผมเชื่อมั่นนะในพลังการเปลี่ยนแปลงของประชาชนครับแล้วก็ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับเพราะว่ายิ่งเรามองประวัติศาสตร์เราศึกษาอดีตเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเราจะมีความหวังได้มากกว่าหมดหวังออครับเพราะสังคมไทยที่มันเปลี่ยนมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะถึงจุดหนึ่งอ่ะก็ประชาชนนั่นแหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง แล้วก็ในประวัติศาสตร์เยาวชนคนหนุ่มสาวก็มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมมาแล้วหลายครั้งทุกยุคทุกสมัยเราจะเห็นว่าโอเคมันอาจจะเนื่ยหน่อยอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าพอแวดล้อมมันมาถึงเราก็จะเปลี่ยนจนมาถึงปัจจุบันใช่ก็คือการต่อสู้เพื่อประ,ประชาธิปไตยมันก็ไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในสังคมที่มันมีเงื่อนไขนะครับมรดกตกทอดหลายอย่างมาจากอดีตท,ที่มัน สั่งสมมามใช่ไหมมีการรัฐประหารซ้รำๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมกองทัพก็ยังมีอํานาจอยู่ฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าชั่วข้าคืนเลยคงไ,ไม่ได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าตราบใดที่ยังมีคนกลุ่มเล็กๆ<ม>ใช่ไหมยังมีความฝันอยู่ยังสามารถมีจินตนาการถึงสังคมที่ดีกว่าครับแล้วรวมกลุ่มกันอันนั้นแหละมันเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังคครครับับบ นี่คือเรียกว่าเกือบเป็นทั้งหมดของในหนังสือเลยยังอาจารย์หรือว่ายังมีประเด็นไหนที่คนอยากศึกษาเนี่ยยังมีอยู่แล้วเราไม่ได้พูดถึงอาจารย์เกินเกินก็ได้ครับเผื่อมีผู้ที่สนใจเข้าใจว่าคงมากแล้วเราอาจจะไปค้นหาสืบพ้นดูอาจารย์อืมอันนี้อันนี้ขายแค่น้าจิ้มก่อนอะนะจริง,รงๆแล้วนี่แค่น้ำจิ้มใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เดี๋ยวผมือขายไม่ออกครับก็อาจารย์ทิ้งประเด็นไว้หน่อยก็ได้อันนี้พูดเป็นประเด็นใหญ่ๆครับให้เห็นนะแต่ว่าก็ยังอยากให้ ถ้าใครสนใจก็อยางให้ชวนอ่านครับคือความสนุกมันอยู่ที่รายละเอียดในการที่ผมเล่าแต่ละยุคมันเปลี่ยนมายังไงแล้วในแต่ละยุคมันมีนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมยังไงบ้างมีพลังใหม่ๆเกิดขึ้นยังไงแต่ชนชั้นนำก็พยายามใช้วิธียังไงบ้างในการที่จะนะครับควบคุมทางการเมืองครับมันก็จะเป็นเหมือนแต่ละเอพิโซดอะ่ะ มันจะมีฉากที่น่าตื่นเต้นของมันมีตัวละครที่ไม่เหมือนกันอ่าแล้วมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการนะครับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะครับที่เราคาดไม่ถึงมาโดยตลอดการเมืองทํามันอยู่ตรงนี้คือถ้าจะให้ทิ้งอะไรไว้คือมันเป็นการเมืองที่ไม่มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวครองอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่มีใครชนะขาดไม่มีใครชนะขาดครับตั้งแต่ยุคคณะรัษฎรแล้ว เลื่อยมาใช่ไหม,มจนถึงทหารมันเลยมีลักษณะที่ต้องคอยจับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วบางทีก็หักหลังกันบางทีก็เปลี่ยนคู่คเป็นเรื่องปกติมา<ม>ตลอดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มหลายก๊หยกลหลายเหล่าแล้วไม่มีพลังทางการเมืองไหนเนี่ยสามารถสถาปนาขึ้นมาเป็นพลังเดียวที่ครอบงำการเมืองไทยได้อย่างแบบเบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลย การสร้างเครือข่ายการจับมือเป็นพันธมิตรกันเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นตลอดและตรงนี้แหละที่มันทําให้การเมืองไทยมันเลยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดมีพลวัตตลอดไม่เคยหยุดนิ่งวันนี้เราก็เห็นจริงๆมันเป็นแค่เอพิโซดหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่ในการจับมือสลับคั่วเปลี่ยนคั่วกันใหม่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในในอดีตแล้วไม่ใช่รอบเดียวไหมอาจารย์คือคืออันนี้แค่ครั้งแรกนะอาจารย์สลับกันครั้งแรกอาจจะมีอีกไหมถ้ามันมองอาจารย์โอ้ในอดีตบางทีสลับกันทั้งสองสาครั้งใช่ไหม ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกลุ่มกษัตริย์นิยมนิยมเจ้าสู้กับกลุ่มจอมพลปสู้กับกลุ่มปีดีเป็นสามก๊กตอนแรกกลุ่มปีดีร่วมมือกับกลุ่มกษัตริย์นิยมเพื่อโค่นจอมพลปอพอสอง,รงรสรอครามโลกครัร้รอองที่สองจบไปแล้วจอมพลป,ปหลุดจากอานาจไปคราวนี้กลุ่มปีดีกษัตริย์นิยมไม่ไว้ใจกันกลุ่มกษัตริย์นิยมก็โค่นปีดีโดยหันไปจับมือกับกลุ่มจอมพลปและทหารอีกครั้งหนึ่งมั่วไปหมดตอนนั้น ชุลมุนวุ่นวายครับฉะนั้นไอฉากตอนที่เราเห็นในปัจจุบันอะอยากให้มองว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันไม่ได้จะจบตรงนี้ใช่ไหมคือใครที่คิดว่าการเมืองไทยมันจะจบอยู่ตรงนี้นะครับไม่ครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอไอที่บอกตอนนี้เป็นสามขั้วสามก๊กสามกลุ่มเนี่ยเป็นแค่ภาวะชั่วคราวถึงวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะพลิกผันเพราะถ้าไปดูประวัติศาสตร์ก็มีเคยมีมากกว่านี้เปลี่ยนกันได้หมดสลับกันชุลมุนวุ่นวายไม่เคยมี คั้วทางการเมืองถาวรด้วยลักษณะอันนี้แหละที่มันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยก็คือไม่ได้มีสถาบันใดสถาบันเดียวที่แบบเข้มแข็งอย่างชิ้นเชิงถ้ามีหนึ่งสถาบันเข้มแข็งไปเลยอันนั้นมันจบสมมติในจีนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เข้มแข็งมากคุณก็ปกครองโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์คุมอำนาจอยู่ฝ่ายเดียวถ้าในสังคมไหนที่แบบกองทัพมันเข้มแข็งมากกองทัพก็ปกครองโดยตลอดใช่ไหมมีแต่มีแต่ผู้นํากองทัพคุมอำนาจ แต่ของไทยมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันมีตัวละครที่ผมพยายามชี้ให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากตั้งแต่ยุคสลิดที่กองทัพเองก็ไม่ได้ปกครองแบบทหารแบบเบ็ดเสร็จใช่ไหมกองทัพต้องหันไปจับมือกับสถาบันกษัตริย์หรือฟื้นพระาราชาำนาจมาให้ความชอบธรรมกับกองทัพแล้วก็สร้างวัฒกรรมที่เรียกว่าทหารของพระราชาขึ้นมาภายใต้ประชาธิปไตยแบบไทยครับตรงเนี้ยทีม่มันก็จะชี้ให้เห็นถ้าอยากเข้าใจ การเมืองไทยก็ต้องเห็นการจับขั้วตรงนี้เป็นพันธมิตรทางการการเมืองของกลุ่มต่างๆครับออครับอ่ะคุณผู้ชมครบถ้วนนะครับชวนอาจารย์มาคุยอนอกจากภาพการเมืองที่เราเห็นประจําวันกันอยู่แล้วก็ยังต้องติดตามแหละครับแต่วันนี้มาฉายภาพไปเห็นเชิงโครงสร้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอยู่เฟสไหนเราอยู่ตอนไหนถ้ามองเป็นภาพ,พย,ายนตร์นะครับคุณผู้ชมแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้อาจารย์บอกหนังสือของอาจารย์คงพาเราชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคตให้ตั้งมั่นนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอพระคุณอาจารย์ประจักษ์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสำนักข่าว today Make tomorrow today